ดีค่ะและในวันนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของผู้เข้าประกวด UTCC Music Award 2023ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะคัดผู้เข้าประกวดจาก20คนสุดท้ายเหลือเพียง7คนสุดท้ายเท่านั้นค่ะโดย7คนสุดท้ายนี้นะคะก็จะได้ทำ MV เพลงร่วมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันดีกว่าค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าไม่เคยร้องแล้วก็มาร้องที่นี่ครั้งแรกค่ะโอเคค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านเข้ารอบ7คนสุดท้ายนะคะด้วยแล้วก็กลัวหลุดมากว่าจะร้องผิดร้องมั่วค่ะตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นแล้ววันนี้คิดว่าตัวเองทำได้ดีหรือยังคะคือก็เอาจริงอ่ะตอนร้องก็คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบยังไม่เหมือนตอนที่ซ้อมมาเพราะตื่นเต้นมากมากแต่ว่าก็แบบโอเคกับที่ตัวเองทำมันก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งครับแล้วก็ทำออกมาได้เต็มที่ที่สุดแล้วครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการได้ร่วมกิจกรรมกับมอแบบจริงจังเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงที่แบบว่าประกวดแบบนี้มานานแล้วใช่ครับก็วันนี้นะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีครับผมก็หวังว่าตัวเองจะทำได้ตามที่ต้องตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสู้ๆด้วยครับอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยครับถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้เข้ารอบแต่ว่าทุกคนก็ได้อะไรกลับไปครับเพราะว่าเขามีคลาสเปิดเรียนครับผมคิดว่าคนที่ไม่ได้เข้ารอบอย่างน้อยก็มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนครับเต้นมากๆค่ะไม่ได้ร้องเพลงป๊อปไม่ได้ร้องสตริงนานมากทุกทีก็จะร้องลูกทุ่งร้องวาไรตี้ค่ะวันนี้ได้ร้องป๊อปก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็วันนี้พอใจในผลงานของตัวเองแล้วค่ะถือว่าพอใจมากๆถ้างั้นเนี่ยถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะขอให้ตัวเองสัก65แล้วกันค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงความสามารถของผู้เข้าแข่งขันทั้ง20คนของเราค่ะบอกเลยว่าเข้มข้นมากจริงๆเดี๋ยวต่อไปเรามาฟังความคิดเห็นของท่านคณะกรรมการบ้างเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอสอบถามสักนิดนึงแล้วกันค่ะว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับผู้เข้าประกวดทั้ง20คนค่ะครับก็วันนี้ผู้เข้าประกวดทั้ง20คนเก่งทั้งนั้นเลยนะครับก็ตัดสินค่อนข้างยากแล้วก็เสียงค่อนข้างจะแตกกันในห้องประชุมกรรมการพอสมควรนะครับหลายๆคนก็อันดับแรกผมว่าน้องๆสมัยเนี้ยพัฒนาเรื่องการร้องเพลงได้ดีมากเลยดีกว่าสมัยผมเยอะเลยครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ารอบนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีวันที่30ก็แต่น้องๆคนที่ตกรอบนะครับคนที่ไม่ได้ไปต่อก็อย่าหยุดฝันนะครับขอให้ร้องขอทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมก็สำหรับของพี่เนี่ยรู้สึกได้น้องๆแบบมาพร้อมความตั้งใจแล้วก็มาพร้อมด้วยศักยภาพที่ดีครับเพราะว่าวันนี้พี่นั่งฟังแล้วนอกจากเป็นกรรมการเนี่ยถือได้ว่ามาเป็นคนมานั่งฟังเพลงที่มีความสุขด้วยเหมือนกันที่นอกเหนือจากการที่จะต้องให้คะแนนพวกเรานะคืออีกส่วนหนึ่งก็คือชลบุรีที่พี่ได้รับดังนั้นเท่ากับว่าทุกคนที่มาในวันนี้ได้สร้างความสุขให้กับ
คนที่อยู่ตรงนี้แล้วด้วยครับก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ดีนะครับแม้ว่าผมจะเป็นยังไงแพ้ชนะยังไงก็ตามแต่พี่เชื่อว่าอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เราได้สร้างความสุขให้กับผู้คนที่ผ่านมาตรงนี้ครับด้วยเสียงของเราครับทุกคนมีเอกลักษณ์ครับทุกคนมีความสามารถแล้วก็ทุกคนเก่งครับแต่ว่าวันนี้มันคือการประกวดครับเราก็ต้องจำเป็นต้องหาน้องๆที่คิดว่ามีความที่โดดเด่นมากที่สุดเราก็เลยทำการตัดสินใจกันกับพี่ๆคณะกรรมการอีกที่เหลือครับก็เลยได้น้องทั้ง7คนมาครับแต่ว่าน้องทั้ง12คนวันนี้ครับที่ไม่ได้เข้ารอบไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าวันนี้เราไม่ดีพอหรือว่าเรายังไม่เก่งพอครับเพราะว่านี่มันก็แค่การประกวดนึงมันก็แค่เวทีนึงที่ให้เราได้มาแสดงออกครับแต่ว่าอยากทุกคนมั่นใจว่าทุกคนมีดีเป็นของตัวเองครับสู้ๆต่อไปครับจริงๆวันนี้พี่มิเดไม่ได้เห็นผู้เข้าประกวดนะแต่เห็น20คนที่เป็นคนที่รักดนตรีเป็นคนที่รักในเสียงเพลงนะคะเป็นวันนี้เป็นวันที่คนรักในสิ่งเดียวกันมารวมตัวกันเนาะแล้วก็ได้ทำสิ่งที่น้องๆรักน้องๆชอบนะคะก็ยินดีกับคนที่ผ่านเข้ารอบนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบเราก็อย่าเพิ่งหยุดเนาะเราก็ทำตามความฝันของเราต่อไปนะคะแล้วก็อะไรที่กรรมการได้บอกได้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ได้มีการเห็นว่ามีเวิร์กช็อปกันมาด้วยเนาะเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาเก็บนะคะเป็นข้อมูลเป็นความรู้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นศิลปินที่เก่งที่เจ๋งในวันข้างหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆคนที่เข้าประกวดทั้ง20คนนะคะต้องบอกว่าน้องๆฝีมือดีมากๆเก่งมากๆพอแม้กระทั่งในห้องของกรรมการเองตาบอกว่าตัดสินยากมากนะครับในเรื่องนี้แต่ทีนี้อยากฝากว่าจริงๆเวทีนี้ครับเป็นเวทีของการที่เป็นเหมือนสะพานสร้างความฝันนะครับไม่อยากให้น้องๆเนี่ยทิ้งความฝันคนที่รักในการร้องเพลงอยากให้ตามล่าความฝันไปเรื่อยเหมือนกับสิ่งที่มหาลัยหอการค้าไทยเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับความฝันของทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่างนั้นดีกว่านะครับในการล่าความฝันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ